ที่โรงเจฮกเสียงตึงเขตเทศบาลนครขอน,ขอนแก่นเจ้าหน้าที่ประจําโรงเจเร่งตกแต่งสถานที่ประดับโคมไฟทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเจและนําภาชนะต่างๆค่ะมาล้างทําความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่บริเวณด้านหน้าโรงเจก็ได้มีการนำป้ายไปติดนะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นและคนไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมถือศีลกินเจโดยเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะก็ตรงกับวันพรุ่งนี้นะคะที่จะเริ่มวันแรกวันที่28กันยายนจะมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจฟรีเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้เป็นต้นไป ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศาลเจ้านาจาไท้จื่อเอีย้ยอุดรธานีเจ้าองค์น้อยจัดงานเทศกาลกินเจอิ่มใจอิ่มบุญอุดรธานีระหว่างวันที่28กันยายนถึง8ตุลาคมณนะสนามทุ่งสีเมืองภายในงานพบกับลานปฏิมากรรมโคมไฟแสงพระ ปติมาเทพนาจาและถวยเทพทั้ง8และตื่นตากับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนกับขบวนแห่รถบุพชาติอันเชิญองค์เทพ,พเจ้านาจาไท้จือเอีย้ยเจ้าองค์น้อยพร้อมอิ่มบุญไปกับสุดยอดเทศกาลอาหารเจกว่าร้อยเมนูและอิ่มท้องค่ะเพราะมีซุ้มอาหารเจนะคะที่จะมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่จังหวัดยะลานะคะเจ้าของร้านและพนักงานร้านชามเจถนนสีบำรุงเขตเทศบาลนครยะลาก็ช่วยกันจัดเตรียมทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้แผงร้านค้าสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็นำธงสีเหลืองเนี่ยมาประดับตกแต่งภายในร้านเตรียมเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารเจปีนี้ค่ะทีมข่าวไปสอบถามว่าราคาอาหารเจเป็นอย่างไรนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ายังคงเดิมถึงแม้ว่าช่วงนี้ทั้งพืชและผักต่างๆอาจขึ้นราคาไปบ้างสำหรับเมนูอาหารเจที่นี่มีมากกว่า30เมนูให้เลือกอย่างมากมายนะคะแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มเมนูน้ำพริกต่างๆมาให้กับคนที่รับประทานอาหารเจอ,อีกด้วยค่ะ